เที่ยวจังหวัดชัยภูมิยังไม่สิ้นสุดการเดินทางครั้งนี้เรามุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามชมหมอกยามเช้าที่ผาสุดแผ่นดินและถ้าเอ่ยถึงดอกไม้หน้าฝนเราก็คงหนีไม่พ้นราชินีแห่งป่าฝนอย่างดอกกระเจียวที่ขึ้นมาอวดโฉมสวยงามปีละหนึ่งครั้งฤดูฝนนี้ลองมาสักครั้งก็คงดีครับกล้องหน้ามองไม่เห็นสัญลักษณ์อะไรให้ขับด้วยความระมัดระวังแน่นอึบเลยวันนี้เราก็ออกเดินทางกันตั้งแต่เช้ามืดเพื่อที่จะเดินทางไปยังอุทยานป่าหินงามกันบรรยากาศตอนนี้ก็มีฝนหมอกหนามากเลยครับเนี่ยทุกคนจากที่เราเข้ามาในตัวอุทยานแล้วนะครับเราจะต้องจ่ายค่าเข้าอยู่ที่40บาทแล้วก็จะมีในส่วนของรถแทรมที่เราเนี่ยจะนั่งเพื่อไปชมดอกกระเจียวบานนะครับผมนี่ก็ได้มาแล้วเรียบร้อยผมกับทีมงานไปชมดอกกระเจียวบานยามเช้ากันเลยครับไปกันทุกคนครับตอนนี้เนี่ยหมอกและฝนเนี่ยกำลังตกอย่างต่อเนื่องเลยบรรยากาศก็จะครึ้มมืดนิดหนึ่งนะครับใครที่มาช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยผมก็อยากจะแนะนำให้เตรียมเสื้อกันฝนหรือว่านำร่มมาด้วยก็จะเห็นเลยนะครับว่านักท่องเที่ยวแต่ละคนเนี่ยก็มีการเตรียมอุปกรณ์มาเป็นอย่างดีส่วนผมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันครับอยู่บนรถแทรมแล้วนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาก็ช่วงเช้าๆแบบนี้เนี่ยก็จะมีคนมาชมกันเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปพร้อมกันแต่พอเราถึงที่จอดเนี่ยเราก็จะต้องเดินเท้าต่อไปอีกนิดนึงก็เดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดผาสุดแผ่นดินที่เราจะมาชมกันเป็นจุดแรกเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปชมดอกกระเจียวบานตรงนี้เนี่ยเดินไปประมาณ50เมตรเราก็จะถึงแล้วไปชมวิวหมอกยามเช้ากับอากาศเย็นที่บริสุทธิ์แบบนี้เลยครับไปกันจุดแรกนะครับที่เรานั่งรถรางพามาเนี่ยจะเป็นจุดชมวิวผาสุดแผ่นดินที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มีหน้าผาสูงชันและสูงสุดของเทือกเขาพังเหยแล้วอยู่ทางด้านทิศเหนือซึ่งก็จะห่างจากอุทยานเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศนะครับเป็นหน้าผาและมีชั้นหินยื่นออกไปทางทิศตะวันตกในบางมุมเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับว่าแผ่นดินเนี่ยได้สิ้นสุดลงเป็นที่มาของชื่อผาสุดแผ่นดินและยังเป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางจังหวัดลพบุรีกับภาคอีสานจังหวัดชัยภูมิและจากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวเทือกเขายาวต่อเนื่องไปถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ทำให้ที่นี่เป็นที่มาของคำว่าดินแดน3ภาคเสน่ห์ของที่นี่นะถ้าไม่สวยจริงนักท่องเที่ยวไม่มาเยอะขนาดนี้แน่นอนทุกคนแต่ละคนเนี่ยก็อยากจะมาถ่ายรูปซึมซับกับบรรยากาศกับผาสุดแผ่นดินที่มีหมอกลงทุกคนเนี่ยก็ยิ้มแย้มมากเลยครับมีความสุขได้มาถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกเป็นความทรงจำที่ดีไปนะครับผมสมแล้วครับกับคำว่าดินแดน3ภาคผาสุดแผ่นดินเนี่ยทุกคนพอมาถึงจุดข้างบนนี้แล้วเนี่ยจะเจอกับกิจกรรมยิงเมล็ดพันธุ์ไม้ซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันมันคือยิงเมล็ดอะไรพี่เป็นการยิงเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์ตัวนี้จะเป็นเม็ดมะค่าโมงครับเม็ดมะค่าอะไรนะครับเม็ดมะค่าโมงเม็ดมะค่าโมงผมขอชุดหนึ่งฮะผมก็ไม่เคยเหมือนกันนะทุกคนนี่ปลูกป่ากันครับด้วยการยิงหนังสติ๊กและจากจุดนี้นะครับเราจะต้องเดินเท้าไปประมาณ350เมตรไปต่อยังทุ่งดอกกระเจียวเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูดอกไม้ที่เป็นราชินีแห่งป่าฝนกันครับ ทุ่งดอกกระเจียวราชินีแห่งป่าฝนมวลไม้ในขุนเขาเป็นพืชล้มลุกประเภทหัวจำพวกขิงข่าซึ่งเราเนี่ยก็จะพบขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปตั้งแต่ลานหินงามไปจนถึงจุดชมวิวผาสุดแผ่นดินเลยนะครับรวมไประยะทางกว่า1กิโลเมตรที่นี่เนี่ยมีดอกกระเจียวบานอยู่ในอุทยานค้นพบทั้งหมด3สายพันธุ์คือสายพันธุ์ปทุมมาสายพันธุ์กระเจียวดินและสายพันธุ์กระเจียวขาวKnew which road I would go down. Thought I could do it all on my own. But then you came around. When fate has its way. ถ้าพูดถึงอีกเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับของที่นี่นะนอกจากในส่วนของดอกกระเจียวแล้วผมจะบอกเลยก็คือเป็นในส่วนของผานะครับผมที่มีความงามและเดี๋ยวต่อไปผมจะพาทุกคนไปดูหินที่มีความแปลกตาแล้วก็สวยงามมากจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมได้เลยครับแต่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราก็ถ่ายรูปกับความอลังการของทุ่งดอกกระเจียวป่าตรงนี้กันเลยใครที่อยากจะมาชมทุ่งดอกกระเจียวนะครับในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการมาเที่ยวชมความสวยงามของดอกกระเจียวที่เบ่งบานผลิดอกสีชมพูอมม่วงที่ขึ้นเต็มทั่วพื้นที่ป่าแบบนี้ต้องมาในช่วงฤดูฝนเลยครับผมแนะนำครับให้มาช่วงมิถุนายนถึงช่วงสิงหาคมของทุกปีทุก1ปีเนี่ยมีเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับผมที่จะได้ถ่ายรูปชมวิวสวยๆกับดอกกระเจียวแบบนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนไปชมโขดหินใหญ่รูปร่างแปลกตากระจายอยู่ในพื้นที่กว่า10ไร่ที่ลานหินหน่อและลานหินงามจะแปลกอย่างไรรอชมได้เลยครับตอนนี้เนี่ยก็นั่งรถล่างไปกันต่อเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนไปที่ลานหินหน่อเป็นลานที่บอกเลยว่าธรรมชาติมากธรรมชาติดีสุดๆเพราะว่าพวกเราเนี่ยมาในช่วงหน้าฝนเดินนะครับพื้นที่ป่าต้นไม้เนี่ยเขียวขจีคือผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากเที่ยวได้ทั้งวันไม่ร้อนเลยครับและจุดที่ผมยืนอยู่นี่นะครับก็คือลานหินหน่อเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่มีอายุประมาณ100ล้านปีซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ทำการอุทยานป่าหินงามใกล้กับวัดเขาประตูชุมพลเป็นลานหินราบเลยนะครับที่พื้นที่เนี่ยประมาณ200ไร่มีลักษณะเป็นเสาหินและกำแพงหินทรายและยังมีก้อนหินเล็กใหญ่เป็นปุ่มอยู่ทั่วเลยครับซึ่งการที่จะเกิดภูมิทัศน์ภูมิประเทศแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนเพราะว่ามันมีความแปลกตามากใช่ไหมเกิดจากการที่เขาเนี่ยถูกกัดกร่อนจากทานน้ำที่ไหลเชี่ยวนะครับผมในอดีตที่ผ่านมาถูกกัดเซาะมาเรื่อยๆตามระนาบรอยแตกเป็นแนวดิ่งลงไปทำให้เกิดเป็นภูมิลักษณะที่โดดเด่นแบบนี้ขึ้นมาเป็นไงทุกคนกับลานหินหน่อนะครับเรียกได้ว่าเป็นที่ที่สวยมากๆเลยนะกับการที่น้ำเนี่ยกัดเซาะจนหินเนี่ยมีรูปร่างค่อนข้างสวยนะครับมาถ่ายรูปเนี่ยผมบอกเลยว่าทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวที่ต่อไปผมจะพาทุกคนไปที่ลานหินเหมือนกันแต่เป็นลานหินงามใหญ่กว่านี้มากเลยทุกคนเพราะว่ามีพื้นที่กว่า 1,000 ไร่นะครับผมและเรียกได้ว่าเป็นที่มาของชื่อป่าหินงามแห่งนี้เลยจะเป็นยังไงจะสวยงามขนาดไหนและจะอลังการขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาบริเวณลานหินงามกันแล้วเป็นลานที่ประกอบด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงแปลกตาตั้งอยู่กระจายทุกพื้นที่เลยนะครับหินที่เราเห็นอยู่เนี่ยเกิดขึ้นจากการกัดเซาะของลมและน้ำเป็นเวลานับล้านปีจนทำให้เกิดประติมากรรมโขดหินรูปทรงต่างๆที่มีความสวยงามและน่าอัศจรรย์ใจอย่างหินฟีฟ่าเวิลด์ครับนี่หินแม่ไก่ยักษ์หินถ้ำมองแบบนี้แล้วก็หินถ้ำตั้งครับผมและอีกมากมายเลยแต่จินตนาการของผู้พบเห็นเลยนะครับแต่ว่าสาวโสดคนไหนนี่อย่างรุ่นพี่ของเราพี่โจงนะครับอยากจะมาขอเนื้อคู่จุดนี้เนี่ยน้องมะคุเทศแนะนำว่าต้องมาที่โซนหินหำตั้งนะครับผมแล้วก็ถูเพื่อเป็นความเชื่อว่าเราเนี่ยจะได้แฟนนะครับอันนี้เนี่ยก็อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลเลยนะส่วนพี่ผมเนี่ยก็ดูเอาละกันนะครับผมไม่พูดดีกว่าหนูต้องลุกขึ้นอีกค่ะอีกครั้งหรอใช่แล้วถ้าหนูลุกขึ้นอีกเนี่ยหนูจะได้หลายคน ดี๋ยวเรากลับที่พักกันทุกคนแต่ว่าผมอยากจะโชว์ฟีเจอร์หนึ่งของทาง Isuzu D-Max Recross 4x4 นะครับที่ผมบอกเลยว่าสุดยอดคือสามารถสตาร์ทรถจากระยะไกลได้นะครับผ่านรีโมทแบบนี้เลยครับผมนี่ปุ๊บแล้วก็กดค้างไว้เดี๋ยวเราก็จะสตาร์ทนี่เวลาเราไปร้านอาหารเนี้ยรถจอดอยู่กลางแดดเรากลับรถเข้าไปมันก็จะได้เย็นฉ่ำแล้วพอก็สตาร์ทเปิดแอร์ให้ที่เรียบร้อยโอ้โหดีจริงๆไปกันครับเมื่อกี้นะครับเราก็ขึ้นไปบนอุทยานเนี่ยผมบอกเลยว่าผมชอบมากๆเลยครับกับรถ Isuzu V-Crossมาพร้อมกับระบบแสดงองศามุมปีนไต่และทิศทางการเลี้ยวลุยได้อย่างมั่นใจเลยคือทางลาดชันแบบนี้คือเราเห็นแบบนี้คือมันดีมากเลยเราก็สามารถเห็นได้ทางจอเราแล้วก็ยังมีในส่วนของระบบ Tough Terrain Mode นะครับที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ทั้ง2ล้อและ4ล้อด้วยการควบคุมการกระจายกำลังทุกช่วงความเร็วทำให้เราเนี่ยสามารถผ่านอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดายเลยนะครับและในส่วนของระบบ Electronic Diff Lock ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้าช่วยล็อกเฟืองท้ายให้เครื่องยนต์ส่งกำลังไปยังล้อซ้ายและก็ล้อขวาเท่าๆกันเพื่อผ่านอุปสรรคยากๆไปได้อย่างง่ายดายส่วนตอนที่เราหลงทางกันเนี่ยก็ขับลุยกันมาเลยและยังสามารถลุยน้ำได้สูงสุดถึง800มิลลิเมตรกันเลยทีเดียวขับท่องเที่ยวแบบลุยๆได้อย่างสบายใจกับ Isuzu V-Cross คันนี้เลยทุกคนผมก็อยู่ที่พักของเราในค่ำคืนนี้นะครับกับบ้านต้นไม้ทองหัตถานะครับผมที่ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยร่มรื่นมากซึ่งเขาก็จะมีที่พักหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านต้นไม้แบบข้างหลังผมนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นบ้านเดียวบ้านแบบ Family และก็มีบ้านแบบ VIP ด้วยนะครับผมซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาดแล้วก็มีอาหารเช้าให้ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่ามาที่นี่เนี่ยครบครันเลยและเป็นหนึ่งในที่พักที่ถ้าทุกคนมาชัยภูมิเนี่ยจะอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหลายจุดมากมาที่เดียวครบแน่นอนทุกคนนี่เดี๋ยวผมพาไปดูห้องพักไปตามมานี่นะครับห้องผมในคืนนี้ชื่อห้องฮะห้องเก็บกิ๊กไปดูกันว่ามีกิ๊กหรือเปล่าปุ๊บดีนะเนี่ยมานี่คือรอบๆเนี่ยทุกคนเป็นกระจกฮะเห็นวิวได้แบบรอบๆเลยนะฮะจะมีฟูกให้แบบนี้สบายๆชิลๆเป็นไงเยี่ยมนอกจากที่นี่เขาจะมีที่พักแล้วนะครับบริการอาหารเช้าเขาก็จะมีให้เราด้วยใครที่มาเที่ยวชัยภูมิก็อยากจะแนะนำนะครับผมให้เข้ามาพักที่นี่ได้เลยกับบ้านต้นไม้ทองหัตถาจังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่บนเทือกเขาพังเหยอยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติป่าหินงามที่เราเที่ยวกันมาเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นเก็บกระเป๋ากันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ขับ Isuzu V-Cross ออกมาเที่ยวกับบรรยากาศเย็นๆกันซะหน่อยจะเรียกได้ว่าคันที่ผมขับมาในวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะเขามีในส่วนของชุดตกแต่งแบบ V-Cross Package มาให้ด้วยนะครับผมคือจะดูมีความคมมีความหล่อมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ดูอย่างกระจังหน้าเนี่ยเป็นไงเขามีการปรับมาใหม่นะไฟ LED สวยมากนะครับผมตอนแรกที่ผมเห็นคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันดูเท่มันดูมีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับผมแล้วก็มี Daytime Running Light ในส่วนของการชนด้านล่างเนี่ยก็มีการตัดไปด้วยสีดำแบบนี้นะครับก็ถือว่าดูสวยเลยนะครับส่วนด้านท้ายเนี่ยเป็นส่วนที่ผมชอบมากๆเลยเพราะเขาจะมีในส่วนของที่ปิดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นไฟท้ายแบบ LED ดีไซน์ใหม่นะครับเรียกได้ว่าตกแต่งดีทั้งคันเลยแล้วภายในเนี่ย อย่างที่ผมบอกครับว่าเป็นการตกแต่งแบบนิวราดีไซน์คือตัวเบาะเนี่ยจะได้ความแบบมีความวัยรุ่นมากขึ้นนะฮะดูล้ำสมัยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ใหญ่ก็สามารถขับได้ดูดีเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกจอต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าดีมากๆแล้วก็ในเรื่องของออปชั่นความปลอดภัยที่ให้มาคันนี้เรียกได้ว่าครบคันกันเลยทีเดียวครับก็ต้องขอบคุณคันนี้เลยนะครับที่พาผมมาเที่ยวชัยภูมิกันทั้งทริปเลยนะครับสำหรับ Isuzu D-Max V-Cross 4x4 คันนี้เลยครับไปกลับกันดีกว่าจะเหนือจะตายเธอไปด้วยกันหรือเปล่ามีเธอกับฉันอยู่ในทุกๆเรื่องราวการเดินทางที่ไม่เหงาแค่มีเธอกับฉันออกไปเที่ยวกัน